สมาคมศิษย์เก่า4โรงเรียนดังจัดกิจกรรมจตุรมิตรล้วนรู้รักสามัคคีพร้อมขบวนนักเรียนเกือบพันคนถวายบังคมและราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่9ภาคี4โรงเรียนจตุรมิตรคือสมาคมนักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมนักเรียนอัสสัมชัญและสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต13ตุลาคม2563ภาคีทั้ง4โรงเรียนจึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจตุรมิตรล้วนรู้รักสามัคคีจัดกิจกรรมดังกล่าวถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ถนนหน้าพระลานเขตพระนครกรุงเทพโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ริ้วขบวนนักเรียนจาก4โรงเรียนและอาจารย์รวมทั้งศิษย์เก่ารวมกว่า800คนนำโดยกองดุริยางจากทุกโรงเรียนร่วมกับกองลูกเสือเกียรติยศและเชิญผู้หมู่ขบวนธงเข้าถวายบังคมและกล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จะรู้รักสามัคคีและจะทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย